ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของสหภาพยุโรปนะคะที่เตรียมที่จะพิจารณาออกกฎเกี่ยวกับผู้ผลิตให้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเราจะนำเสนอโดยคุณทิตวรรณธีรนัยพงษ์แล้วก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของคุณนะดิฉันเอาเรื่องของดิฉันก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ดิฉันว่าตอนนี้ในเมืองไทยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปรากฏการณ์นึงนะคะที่กำลังมีการพูดถึงกันอย่างมากในแง่ของข่าวเศรษฐกิจคือคำว่า shrinkflation shrink ที่แปลว่าหดนะคะให้คุณทิตวรรณลองถ่าย shrinkflation เนี่ยมาจากคำอะไรผสมกันบ้างเดาไม่ยากหรอกคุณเก่ง shrink กับ inflation แต่ว่ามันหมายความว่าอะไรล่ะshrink แปลว่าหดตัวใช่ไหมที่เมื่อกี้คุณสวรักษ์บอกไงดิฉันก็เอาคำคุณสวรักษ์มาพูดนี่แหละ shrink คือแปลว่าหด inflation เงินเฟ้อค่ะรวมกันเนี่ยมันหมายถึงการที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าเนี่ยผลิตสินค้าชุดใหม่ออกมาราคาจำหน่ายเท่าเดิมแต่ปริมาณมันลดลงอันนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคไหมจริงๆว่าเขาก็ไม่ได้หลอกนะเพียงแต่ว่าเขาแบบไม่ขึ้นราคาเขาไม่ได้ประกาศออกมาตรงๆไงว่าเอ้ยฉันขายของอะราคาเท่าเดิมแต่ปริมาณลดลงนะคือไม่ได้ประกาศออกมาแบบโฆษณาอย่างนี้เพียงแต่ว่าถ้าไปดูฉลากไปดูในรายละเอียดอย่างใบสั่งซื้อสินค้าเขามีระบุไว้หมดค่ะนะคะเรียกว่าก็ไม่ได้หลอกหรอกแต่แค่ไม่ได้ตะโกนบอกคุณเท่านั้นเองนะคะทีนี้ไอ้คำว่า shrinkflation เนี่ยมันเริ่มเป็นข่าวก็คือช่วงสักเดือนนี่คือเดือนกันยายนนะคะมีข่าวว่าห้างสรรพสินค้าคาฟูในประเทศฝรั่งเศสนะคะใช้คือห้างนี้เขาก็นำสินค้าของผู้ผลิตต่างๆเนี่ยมาขายใช่ไหมแล้วปรากฏว่าห้างคาฟูเนี่ยค่ะเอาป้ายคำว่า shrinkflation เนี่ยไปติดไว้ตรงเชลขายสินค้าค่ะที่ใช้กรรมวิธีนี้ก็คืออย่างสมมุติมีน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งขาย15บาทมาวันนี้ก็ขาย15บาทแต่ถ้าคุณไปอ่านฉลากดีๆปริมาณมันหายไปหลายสิบมิลลิลิตรไม่แต่คือดิฉันก็มองว่ามันก็ดีนะถ้าเขาจะบอกคือถ้าเขาจะทำแบบนี้แต่แค่เขาบอกเป็นตัวอักษรซึ่งคุณต้องลูกค้าต้องไปอ่านเองดีกว่าไม่บอกไงคือถ้าเขาติดป้ายให้มันเห็นชัดดิฉันว่ามันเป็นกฎหมายด้วยนะแม้ก็ต้องชี้แจงแถลงตามความเป็นจริงไม่แต่ว่าอย่างบางที่อย่างเงี้ยถ้าที่ฉันเห็นนะถ้าเขาทำอ่ะมันก็จะเป็นฉลากแล้วตัวอักษรมันเล็กเหลือเกินอ่ะแล้วคือถ้าเราไม่สังเกตแล้วเราไม่พลิกขึ้นมาดูเราไม่เห็นไงแต่ถ้าเขาแบบติดเอาไว้ให้มันชัดเจนว่าคุณเดินไปปั๊บเนี่ยโอเคอันเนี้ยลดปริมาณนะเราจะได้เข้าใจแล้วก็เตรียมปรับสภาพได้อ่ะซึ่งพฤติกรรมของห้างสรรพสินค้าคาฟูเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบคนก็แบบฮือฮาไงคือบางคนอาจจะไม่รู้บางคนถ้าเป็นอย่างพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบมีความละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยอย่างดิฉันคนหนึ่งนะเวลาไปซื้อของดิฉันคำนวณเลยนะคูณมิลลิลิตรเลยใช่ดูว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันถามว่าจริงๆสัดส่วนมันนิดหน่อยแต่ว่าเป็นความสะใจเป็นความสุขทางใจดิฉันจะบอกเป็นความสุขทางใจแบบเสร็จเซี่ยวสลึงก็โอเคแล้วแล้วรู้สึกเหมือนกับได้บริหารสมองเล็กๆแล้วไปยืนคำนวณถ้าซื้ออันนี้แบบว่าเทียบเป็นมิลลิลิตรเลยอะว่ามันสนุกดีมันท้าทายว่าเราจะแบบซื้อของได้ถูกมากแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงถ้าช่วงที่มีโปรโมชั่นน่ะอ๋อใช่แม่ก็จะแบบคิดเยอะหน่อยนะคะทีนี้ปรากฏว่าไอพฤติกรรมของห้างสรรพสินค้าคาฟูเนี่ยทางห้างเขาบอกเหตุผลด้วยนะทำไมเขาถึงเอาป้ายเนี่ยไปแปะตามสินค้าที่ใช้วิธีนี้นะคะทางห้างบอกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าอยากจะเหมือนกับเป็นการกดดันให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าเนี่ยทบทวนการตั้งราคาสินค้าของตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าอย่าขึ้นราคาสินค้ามันให้มากนักเอาตามความเหมาะสมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเขาไปสัมภาษณ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารลูกค้าของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าแน่นอนเป้าหมายที่สุดก็คือเหมือนกับเป็นการประจานน่ะสินค้าเหล่านี้ให้รู้ไปเลยว่าลดปริมาณราคาลดปริมาณสินค้าแต่ราคาเท่าเดิมถูกต้องนะคะซึ่ง
มีสินค้าอยู่26รายการที่ถูกติดป้าย Shrinkflation นะคะแล้วก็สินค้าหลายรายเนี่ยเป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยอย่างบริษัท Nestle PepsiCo แล้วก็ Unilever นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างจะได้เห็นชัดๆว่าไอ้ที่ว่าปริมาณมันลดเนี่ยมันลดไปแค่ไหนอย่างนมผงสำหรับเด็กนะคะยี่ห้อ Nestle เขาบอกว่าปกติเนี่ยกระป๋องนึงเนี่ยมันจะบรรจุนมผงมา900กรัมแต่ว่าแพ็กเกจใหม่เนี่ยเหลือแค่830กรัมแต่ทุกอย่างราคาเท่าเดิมหมดเลยนะเห็นไหมมันหายไปแค่70กรัมซึ่งถ้าเป็นเราธรรมดาเราไม่มีทางรู้เลยถ้าไม่ได้อ่านฉลากอย่างละเอียดว่าเราเป็นคนแบบชงอยู่กับมือแล้วเราพอกะปริมาณได้มัน70กรัมเองนะอุ๊ยแต่อาจก็ไม่แน่แล้วแต่ละเออแล้วแต่ละอ่ะอีกอย่างนึงเป็นน้ำชาค่ะยี่ห้อลิปตันไอซ์ทีจะได้แบบเข้าใจง่ายนะคะเป็นของ Pepsi Co เนี่ยปกติขาย1ขวดเนี่ย 1.5 ลิตรแต่รุ่นใหม่ขาย 1.25 ลิตรหายไปจุด25ลิตรนะคะหรืออย่างไอศครีมของค่ายูนิลีเวอร์ไซส์เล็กลงไซส์ก่อนหน้านี้350กรัมของใหม่เหลือ320กรัมคือในใจนึงอ่ะดิฉันก็เหมือนจะพยายามเข้าใจบริษัทนะเพราะบางทีต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเลยอะน้ำมันแก๊สวัตถุดิบต่างๆในการเอามาผลิตสินค้าคือในแง่หนึ่งอะเข้าใจได้แต่ว่าคือถ้าให้ดีคือบริษัทก็ควรที่จะชี้แจงด้วยว่าทำแบบนี้อะไรประกาศเลยว่าจะขอลดปริมาณสินค้าด้วยเหตุผลอะไรก็ว่าไปชี้แจงออกมาเลยเพราะว่าก็เราก็เข้าใจเขาแต่เขาก็ควรที่จะเข้าใจเราด้วยในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคก็แฟร์ๆกันทั้งสองฝั่งก็คือประกาศชัดๆเลยเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็จะได้พ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายจะได้คำนวณพิจารณาถูกว่าเอออย่างนี้พอรับไหวก็ซื้อต่อไปหรือว่าเราจะเปลี่ยนแบรนด์ไหมนะคะก็อันนี้ต้องเล่าประสบการณ์ดิฉันเองก็เคยเจอคือมันจะมีเป็นคล้ายๆอะไรนะเป็นบะหมี่เวียดนามอ่ะค่ะเฟอหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันอร่อยมากแต่หลายปีแล้วนะดิฉันได้รับแบบเหมือนกับเป็นของขวัญมาแล้วก็มาลองชิมว่าอุ้ยยี่ห้อนี้อร่อยค่ะแล้วก็ตามซื้อมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยไปเห็นยี่ห้อนี้ขายในห้างสรรพสินค้าโอ้ยราคาเท่าเดิมเลยเออดีเนาะคิดในใจอุ้ยราคาเท่าเดิมเลยดีเนาะตั้งหลายปีไม่แบบไม่ขึ้นราคาเลยค่ะแต่ว่าพอของมาส่งค่ะคุณไซส์จริงๆอ่ะมันหายไปประมาณครึ่งนึงอุ้ยเยอะมากเลยนะใช่ตกใจสิตกใจเหมือนกับกำลังคิดว่าอุ้ยตัวเองฉันคุ้มแล้วฉันได้เนี่ยฉันคุ้มค่าแล้วแบบว่าราคาแบบเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนทำไมอุ้ยยังได้เท่าเดิมอยู่นะคะแต่ก็เข้าใจว่าวัตถุดิบทุกอย่างมันขึ้นเราไปซื้อมาทำเองก็ราคานี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่อร่อยด้วยที่สำคัญใช่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าวิธีการนี้นะคะมันมีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในออสเตรเลียก็ออกมาเกริ่นๆว่าก็เป็นนโยบายที่ดีเนาะเหมือนกับจะโยนไอ้สิ่งที่เขาคือห้างเนี่ยอาจจะถูกลูกค้าตำหนิว่าโอ๊ยทำไมห้างขึ้นราคาแพงห้างแบบเอากำไรเพิ่มหรือเปล่าแต่ทางห้างสรรพสินค้าเนี่ยอยากจะบอกให้ลูกค้ารู้ว่าต้นทุนไม่ได้มาจากเรา มันมาจากต้นทางคือผู้ผลิตเขาเป็นคนกลางเฉยๆใช่นะคะแต่มันก็มีเสียงวิจารณ์อีกเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันก็ดูเหมือนกับไม่เหมือนกับเป็นการทำร้ายผู้ผลิตซึ่งจริงๆก็เป็นคู่ค้าของคุณคุณทำเงี้ยเหมือนแบบเอาเขามาประจานกลางสนามหลวงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาทำเองเลยไงขายเองเลยคือหมายถึงว่าให้ทางผู้ผลิตอะทำสลากหรือว่าป้ายข้อความหรืออะไรที่มันชัดเจนแล้วก็บอกผู้บริโภคไปเลยให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจว่าเราปรับราคานะเราแฮปปี้กับสินค้าของเขาหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดิฉันว่ามันน่าสนใจนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะดูรายการเราอยู่ตอนนี้ลองสำรวจดูนะว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งอ่ะของที่เราซื้ออ่ะเล็กจริงคือกล่องเนี่ยมันอาจจะคือตัวกล่องมันเท่าเดิมแต่ปริมาณที่อยู่ในกล่องอ่ะมันอาจจะลดลงกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะใช่เหมือนแบบ เหมือนในฝรั่งทอดบางยี่ห้ออ่ะดิฉันไม่ค่อยทานนะหมอฝรั่งเนี่ยแต่ว่าอันนานๆทีก็มีห่อแบบ20บาทซื้อมาแบบไม่ได้ตั้งความหวังแต่พอแกะซองออกมานะมันน้อยตกใจเลยคือแบบมันน้อยกว่าที่คาดไว้เยอะเลยอ่ะที่เมื่อกี้ที่ฉันจะขำเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเวลาเรากินอยู่แบบแกะจริงๆแล้วของลดปริมาณค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้นึกว่า
ัวเองบริโภคเยอะขึ้นอ๋อเอ๊ะฉันกินไปแป๊บเดียวทำไมมันหมดแล้วหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะอ่ะเขาเรียกว่า shrinkflation นะคะเป็นคำที่กำลังมานะคะในบทความหรือว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มันก็ทั่วโลกอะเนาะที่เพราะเศรษฐกิจไม่ดีดิฉันว่าก็เป็นกับทุกๆประเทศนะคะที่บรรดาผู้ผลิตอาจจะต้องแบบคือจะไปปรับขึ้นราคาของสินค้ามันก็ยากไงก็ลดปริมาณซะเพราะว่าเหมือนอย่างอะอย่างเราเนี่ยอย่างร้านข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเจอกันบ้างไม่มากก็น้อยในชีวิตประจำวันของเราค่ะแน่นอนนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเงินทองก็หายากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ของแล้วมันใช้ได้แบบคุ้มค่ายั่งยืนไม่พังง่ายเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยนะคะก็มีเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแถบยุโรปใช่แล้วก็เกี่ยวข้องดิฉันว่าเกี่ยวข้องกับเป็นสินค้าที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนต้องมีอ่ะสมาร์ทโฟนอ่ะโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ไม่มีดิฉันว่าถ้าไม่มีแล้วนะที่ใครจะไม่มีสมาร์ทโฟนอ่ะคือถ้าไม่ใช่คนผู้สูงอายุป่วยติดเตียงเนี่ยดิฉันว่าก็มีนะต้องมีกันเกือบหมดใช่คือถ้าไม่สมาร์ทโฟนเนี่ยเขาบอกว่ายังรวมถึงเรื่องของแท็บเล็ตด้วยนะค่ะคืออุปกรณ์พวกนี้มันเป็นสิ่งที่บางคนต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องบางคนมีเยอะกว่าหนึ่งด้วยเดี๋ยวนี้จับจ่ายใช้สอยอะไรอ่ะมีโทรศัพท์มือถือมันสะดวกแล้วบางทีจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันอ่ะได้ส่วนลดได้ของแถมได้สิทธิประโยชน์เด่นอ่ะดังนั้นโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองส่วนตัวดิฉันนึกไม่ออกแล้วจริงๆนะว่าเมื่อก่อนดิฉันใช้ชีวิตอยู่อย่างไรแบบที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ค่ะเออเดี๋ยวนี้คือไม่ได้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะถ้าลืมเนี่ยยังไงก็ต้องกลับไปไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนใช่ค่ะเป็นของแบบปัจจัย5ปัจจัยที่5 นะดังนั้นค่ะมีความสำคัญขนาดนี้แต่ว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณสวรักษ์คุณผู้ฟังเนี่ยเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้คืออย่างดิฉันรวมทั้งที่บ้านด้วยนะคือเวลาใช้สมาร์ทโฟนเมื่อก่อนอ่ะใช้เครื่องหนึ่งอ่ะก็จะได้หลายปีอยู่ละค่ะหรือไม่ถ้าไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนี่ยยิ่งใช้ได้นานใหญ่เลยแต่พอเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆก็จะใช้แบบโอ้4ปีก็ได้อยู่นะยังแบบโอเคอยู่อ่ะใช่ไม่พังไม่เจ๊งเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนใช้ไปแบบปี2ปีเนี่ยมันจะเริ่มเครื่องอืดๆแล้วนะอืมค่ะบางคนก็แบบอุ๊ยต้องเปลี่ยนแล้วว่า 2-3 ปีเริ่มแบบไม่ได้ละซึ่งตรงนี้แหละเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าไม่ใช่ความรู้สึกที่เรารู้สึกไปเองนะว่าเครื่องมันอืดใช่ไม่ใช่สิ่งแบบที่บางผู้ใหญ่บางคนอาจจะอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยเวลาดิฉันบ่นเรื่องโทรศัพท์เริ่มช้าหรือเกินที่บ้านก็จะแบบคิดไปเองหรือเปล่าอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่หรือเปล่าสิ้นเปลืองอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆผู้เชี่ยวชาญเขาบอกนะคะว่าบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์บางเจ้าเนี่ยก็มีการอาจจะคือระบบทำให้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ไม่ได้ยาวนานเหมือนกับในอดีตก็จงใจว่างั้นเถอะคือจะได้เปลี่ยนโทรศัพท์จงใจทำให้อายุการใช้งานของโทรศัพท์มันสั้นลงใช่ในมุมของผู้เชี่ยวชาญที่เขาพูดออกมานะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในปีนึงเนี่ยมีคนทิ้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยที่ให้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะ150ล้านเครื่องแล้วมันเป็นปริมาณที่เยอะมากนะคะอันนี้แค่นับแค่สมาร์ทโฟนอย่างเดียวเป็นตัวเลขประเมินเท่านั้นดังนั้นเนี่ยทางสหภาพยุโรปเองเขาก็เลยมองว่าทำไมเราไม่คือด้วยความที่สหภาพยุโรปเขาพยายามที่จะผลักดันเรื่องของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนะลดขยะโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเราไม่ใช่แค่นั้นคือต้องการที่จะเหมือนเพิ่มประโยชน์ให้กับบรรดาผู้บริโภคผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือดังนั้นเขาก็เลยออกกฎระเบียบขึ้นมาที่บางคนบอกว่าโอ้โหต้องหยุมหยิมขนาดนี้เลยเหรอคือก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้ยินข่าวกันแล้วนะคะเรื่องที่สหภาพยุโรปให้ทาง AppleiPhone จะต้องมีอะแดปเตอร์ที่เป็นสายเสียบชาร์จเป็น USB-C ค่ะคือหลายๆคนที่ใช้ Android อาจจะไม่ค่อยรู้ Samsung อะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าเราจะเป็นแบบใช้ Type C ใช่มั้ยคะก็ใช้ด้วยกันได้ใช่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบอันที่มันเท่ากันน่ะค่ะถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพออกลองไป Google ได้ USB-C หรือว่า Type C คืออุปกรณ์หลายๆชิ้นที่เป็น Android เนี่ยมันจะชาร์จด้วยกันได้หมดละไม่ว่าคุณจะใช้แบรนด์ไหนแต่บางทีไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือนะคุณที่ตะวันดิฉันน่ะเคยเอาสายชาร์จของโทรศัพท์ Android ของคนอื่นนะค่ะเอาไปชาร์จพัดลมอันเล็กๆอ่ะที่ได้เหมือนกันใช่เพราะมันเสียบเข้ากันได้ใ
ช่แล้วก็ไอ้พวกนาฬิกาอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันใช่คือมันอเนกประสงค์มากใช่แล้วเขาบอกว่าอะไรพวกนี้มันเป็น universal คือคุณสามารถใช้ได้หมดเลยกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซึ่งมันทำให้เราในฐานะผู้บริโภคก็ประหยัดขึ้นน่ะไม่ต้องไปซื้ออะไรจุกจิกด้วยมันไม่ไกลป่ะอุ๊ยทำไงดีไม่มีสายชาร์จที่เป็นหัวแบบนี้เลยแล้วก็ไปขโมยคนข้างๆมาได้เลยใช่ค่ะขโมยเสร็จแล้วก็ไปคืนเขาค่ะใช่แต่ว่าสำหรับ iPhone ที่ใช้อ่ะหัวมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยชีวิตก็จะอยู่ยากแล้วสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ iPhone หรือว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple เองคือคุณก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เท่านั้นคุณถึงจะมีหัวชาร์จที่มันชาร์จด้วยกันได้ใช่ก็ลำบากขึ้นมาอีก1ลำบาก2เปลืองเงิน3เป็นขยะสหภาพยุโรปก็เลยออกกฎว่านับตั้งแต่ปีหน้าถ้าฉันจำช่วงเวลาไม่ผิดนับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปคุณจะต้องโทรศัพท์ทุกเจ้าจะต้องชาร์จ USB-C ได้ดังนั้นตอนแรกก็มีการถกเถียงกันเพราะว่า Apple ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้สิเพราะว่าเทคโนโลยีของเราเป็นเทคโนโลยีพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในท้ายสุดก็ต้องยอมตามสหภาพยุโรปก็ทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องทำใหม่ใช่นั่นคือวิธีแก้ของเขาว่าเขาก็เลยมีอะแดปเตอร์ตัวขึ้นมาเพิ่มแล้วก็เสริมไปแต่ลูกค้าอย่างเราคงต้องจ่ายเงินซื้ออยู่ดี Apple คงไม่ Apple ไม่แจกอะไรฟรีอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้อาจจะทำให้เราสามารถใช้ได้ประหยัดมากขึ้นระยะยาวใช่คือบางคนก็เลยมองว่าแหมสหภาพยุโรปตั้งป้อมจะโจมตี Apple หรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ใช่นะเพราะว่านโยบายโดยรวมของทางสหภาพยุโรปเองเนี่ยคืออยากจะช่วยบรรดาผู้บริโภคนั่นแหละอย่างที่บอกไปเรื่องลดขยะเรื่องของถังทำให้เขาสามารถใช้โทรศัพท์ได้ง่ายมากขึ้นค่ะอีกหนึ่งระเบียบที่เขาประกาศออกมาช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นระเบียบที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดเพียงแค่สายชาร์จเท่านั้นเขากำหนดไปถึงที่ว่าเขาใช้คำว่าเป็น right to repair ค่ะ repair ที่แปลว่าซ่อมค่ะ right คือสิทธิคือสิทธิที่จะซ่อมโทรศัพท์ได้ปัจจุบันถ้าถามคุณผู้ฟังคุณสวรักษ์ใช้โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์เสียซ่อมเองไม่ได้นะเมื่อก่อนตอนที่เราไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนเรายังเปลี่ยนแบตได้นะคะอ๋อใช่ค่ะแบตหมดแบตเสื่อมแล้วไปซื้อแบตมาเปลี่ยนใหม่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่คุ้นสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือแบตข้างหลังมันถอดออกได้แล้วเอาไปชาร์จได้แล้วถ้าหากแบตเสียเราก็ไปซื้อแบตก้อนใหม่มาใส่ได้แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วสมัยนี้คือทุกอย่างมันฝังอยู่ในเครื่องเดียวผนวกไว้เป็นก้อนเดียวแล้วคุณจะเปลี่ยนเองไม่ได้โทรศัพท์คุณมีปัญหาเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่สามารถซ่อมโดยซอฟต์แวร์ได้เนี่ยเข้าร้านอย่างเดียวเลยค่ะเพราะเราแกะเองไม่ได้ค่ะแม้กระทั่งเปลี่ยนแบตนะคือบางเจ้าอ่ะเดี๋ยวนี้มีเปลี่ยนแบตได้อย่างไอโฟนมีเปลี่ยนแบตแต่มันยากไงมันไม่เราทำเองไม่ได้ไงแล้วมันไม่ใช่ของที่เราเดินไปร้านค้าปักซอยเราซื้อได้อ่ะดังนั้นนี่แหละค่ะก็เป็นปัญหาใหญ่ทางสหภาพยุโรปก็เลยกำหนดระเบียบ Right to Repair ขึ้นมาRight to Repair คืออะไรคือให้คุณซ่อมโทรศัพท์ของคุณได้หมายถึงตัวเราเองเนี่ยหรอตัวเราเองเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรวมทั้งแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ควรที่จะออกแบบเขาใช้คำว่า Eco Design คือออกแบบโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่เลยแล้วคุณจะต้องเป็นโทรศัพท์ที่ผู้ใช้งานคนทั่วไปอย่างดิฉันอย่างคุณสวรักษ์คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถซ่อมมันได้สามารถเปลี่ยนแบตมันได้จะได้ทำให้อายุการใช้งานของโทรศัพท์มันนานมากขึ้นแล้วก็จะได้ใช้มันได้นานขึ้นไม่ใช่แค่นั้นคือคุณสามารถซ่อมได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นการเสียแบบเล็กๆน้อยๆหรือว่าแบตเปลี่ยนได้ถ้ามันเป็นเสียใหญ่ๆล่ะแล้วแบบโอ้ยเราซ่อมเองไม่ได้ละต้องให้เจ้าหน้าที่ให้ช่างให้อะไรเข้าศูนย์ไปใช่คือจะเข้าศูนย์ก็ได้หรือว่าให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแบบช่างซ่อมโทรศัพท์ก็ได้แต่อุปกรณ์ที่เขาบอกว่าจะมีการวางขายเนี่ยเขากำหนดเลยนะคะว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่สำคัญของโทรศัพท์เนี่ยแล้วจะต้องไปซื้อมาซ่อมเนี่ยคุณจะต้องมีวางขายนะคะหลังจากที่โทรศัพท์เลิกขายไปแล้วด้วยคือปัจจุบันเนี่ยถ้าโทรศัพท์เครื่องไหนเนี่ยรุ่นไหนที่เขาเลิกผลิตเลิกขายไปแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของโทรศัพท์รุ่นนั้นอยู่แล้วมันพังอ่ะบางร้านก็แนะนำเราเลยนะคุณซื้อใหม่เถอะซ่อมไม่คุ้มใช่หนึ่งเพราะหาอะไหล่ไม่ได้แต่เนี่ยค่ะสหภาพยุโรประเบียบที่เขากำหนดก็คือคุณจะต้องมีอะไหล่ให้เปลี่ยนนะคะซึ่งต้องมีอย่างน้อย7ปีอ่ะคุณ
โอ้โหก็ถือว่านานแล้วแหละใช่นานมากก็7ปีนะคะหลังจากที่โทรศัพท์รุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วเลิกผลิตเลิกขายไปแล้วในสหภาพยุโรปนะอันนี้ที่เราพูดถึงคือเป็นมาตรการของสหภาพยุโรปไม่ได้รวมถึงเอเชียหรือว่าอเมริกาเหนือหรือว่าอะไรนะคือโทรศัพท์ที่ขายในสหภาพยุโรปต้องทำตามระเบียบแบบนี้ก็คือ7ปีหลังจากที่คุณยุติการขายโทรศัพท์ในยุโรปคุณจะยังต้องมีอะไหล่ให้เขาอยู่และที่สำคัญคือผู้ผลิตจะต้องจัดหาอะไหล่สำคัญนั้นๆ นะคะให้พร้อมขายภายใน 7-10 วันทำการดังนั้นถ้าสมมุติว่าคือคุณต้องมีสต็อกของเอาไว้อย่างน้อย7ปีอะสำหรับอะไหล่ไม่หรือไม่ต้องเก็บแม่พิมพ์ไว้หรือเปล่าเวลาที่จะผลิตอะไหล่แต่ดิฉันว่าต้นทุนมันก็จะสูงไปหรือเปล่าถ้าสมมติว่าง่ายที่สุดนะทำอะไหล่ให้มันเหมือนกันทุกรุ่นอ๋อใช่ใช่มันคือนักวิเคราะห์บางคนเขาบอกว่ามันอยู่ที่เรื่องของการดีไซน์ค่ะคือถ้าคุณดีไซน์มันดีพอเนี่ยมันก็จะทำให้ใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็สามารถแบบมันพลิกแพลงได้ซึ่งบางคนเขาบอกว่าออกระเบียบแบบนี้ก็ดีจริงแต่นั่นหมายถึงว่าคุณแทบจะต้องปฏิวัติวงการเรื่องของการออกแบบโทรศัพท์ใหม่เลยนะสำหรับบริษัทของสำหรับหลายๆเจ้าค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขายังบอกกำหนดด้วยว่าโทรศัพท์คุณเนี่ยจะต้องใช้งานได้นานนะคะประหยัดพลังงานใช้งานได้นานเนี่ยแล้วเวลาชาร์จเนี่ยกำหนดไว้ด้วยค่ะโทรศัพท์ที่ผลิตแล้วก็ขายในสภาพยุโรปเนี่ยกำหนดว่าจะต้องชาร์จได้อย่างน้อย800รอบนะคะอืมเขาก็คำนวณมาแล้วล่ะว่าวันนึงเราได้1ถึง2รอบค่ะโอ๊ย800รอบก็แป๊บเดียวเองก็ไม่เยอะนะ2ปีเพราะว่าอัตราการเสื่อมของโทรศัพท์เพราะว่าจากการชาร์จแต่ละครั้งใช่อันนั้นเขาถึงบอกว่าอย่าไปชาร์จบ่อยถ้าไม่จำเป็นใช่ควรจะแบบนี่ก็800สัก50 60% อะไรอย่างเงี้ย ก็ชาร์จได้แล้ว800ดิฉันก็น่าจะ2ปีได้นะอ่ะนอกจากนั้นหล่นได้ด้วยต้องมีทดสอบการหล่นนะคะค่ะก็คือความทนทานใช่เขาบอกว่าต้องมีทนทานเนี่ยตกหล่นได้อย่างน้อย45ครั้งโดยที่ไม่พังนะคะค่ะลองเราดิฉันไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์เราดิฉันว่าโจทย์ยากเนาะทนลองไหมคะคือดิลองทดสอบเลยดีกว่าคืออย่างของดิฉันใช้ iPhone ก็ค่อนข้างจะทนทานแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาคนซื้อโทรศัพท์มือถือมายุคนี้ต้องซื้อเคสใช่ไหมมันก็ช่วยได้ระดับนึงใช่ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่าเราใช้งานบางทีถือเข้าของเต็มไม้เต็มมือเนี่ยมันหล่นค่ะนะคะก็มันก็น่าจะยืดอายุใช้งานได้เป็นโจทย์ที่ดีนะแต่มันดูจุกจิกแล้วก็แบบดูหยุ่มหยิมมากเลยไม่รู้ว่าผู้ผลิตจะต้องต้นทุนเพิ่มด้วยหรือเปล่าอะต้นทุนเพิ่มโทรศัพท์แพงขึ้นสิแต่ถ้าต้นทุนเพิ่มก็อย่าบอกนะว่าคุ้มมาที่เรานั่นแหละอย่าบอกว่าคุ้มราคาด้วยนะเขายังไม่ได้บอกเรื่องคุ้มราคานะคะก็คือเขาก็แค่กำหนดว่าจริงๆแล้วโทรศัพท์เนี่ยควรที่จะเป็นยังไงบ้างจะได้ใช้งานได้นานๆแล้วก็ประหยัดพลังงานไม่ต้องมีขยะอะไรมากมายให้มาต้องกำจัดอีกเพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพูดไปแล้วจัดการยากจริงๆนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องความพยายามของทางสหภาพยุโรปนะคะที่จะทำให้แบบมีการใช้สินค้าอย่างยั่งยืนให้ได้มากที่สุดนะคะอ่ะปิดท้ายนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมสูงวัยในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าดิฉันเห็นตัวเลขล่าสุดเนี่ยดูแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าสัดส่วนของคนที่มีอายุเกิน80ปีในญี่ปุ่นเนี่ย1ใน10เลยเหรอเยอะมากเขาบอกมากกว่าด้วยคือตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า 10% ของชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันนะมีอายุ80ปีขึ้นไปค่ะคือตัวเลขน่าตกใจมากคืออย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกเลยที่มีประชากรสูงวัยเยอะมากนะคะแล้วตัวเลขเนี่ยที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยเป็นข้อมูลของรัฐบาลนะคะคือเขาบอกว่าคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยมีถึงเกือบ1ใน3ของทั้งประเทศนะคือเดินมา3คนจะเป็นผู้สูงอายุที่65ปีขึ้นไป1คนค่ะแต่จุดดึงเนี่ยที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าผู้สูงอายุญี่ปุ่นเนี่ยคือโอเคเราทราบแหละว่าญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุเยอะแล้วก็ขาดแคลนแรงงานเพราะว่าคนอายุน้อยมีน้อยเกิดน้อยก็คือคนไม่ค่อยแต่งงานไม่ค่อยมีลูกใช่วิธีแก้ของญี่ปุ่นคือรัฐบาลก็รณรงค์ให้คนเกษียณแล้วเกษียณแล้วก็มาทำงานก็คือไม่มีเกษียณนั่นแหละคือคุณก็อายุเยอะคุณก็ยังทำงานอยู่ซึ่งตัวเลขของคนญี่ปุ่นที่อายุเยอะแล้วและยังทำงานอยู่เนี่ย9.12 ล้านคนนะคะคือ9ล้านกว่าคนอะค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มขึ้น19ปีติดต่อกันนั่นหมายถึงว่าคือตัวเลขมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากลายเป็นว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยไม่เยอะพอที่จะเลี้ยงดูเรื่องของสวัสดิการผู้สูงอายุด้วยดังนั้นผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นญี่ปุ่นเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะที่ยังมีผู้สูงอายุยังคงทำงานอยู่แล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์9ล้านกว่าเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุยังทำงานเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั้งประเทศเขาบอกว่าคิดเป็นมากกว่า 13% นะไม่น้อยนะคือทำคือเยอะจริงๆนะคะแต่ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพราะว่าญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาเรื่องของการให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานด้วยเหมือนกันใช่นะคะก็ยังยากอะสำหรับคนต่างชาติที่จะแบบเข้าไปทำงานแล้วไปปักหลักในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วการแก้ปัญหาเรื่องของเพิ่มจำนวนประชากรก็ดูจะไม่ค่อยมีคือรัฐบาลก็พยายามแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆค่ะใช่เพราะว่ายุคปัจจุบันนี้นะคะการจะมีลูกสักหนึ่งคนเนี่ยเป็นภาระที่ใหญ่มากทั้งเรื่องของเวลาที่ต้องแบบคือมีลูกแล้วอะจะต้องเลี้ยงให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยไงนะคะต้องให้เวลาแต่ว่าเศรษฐกิจก็เรื่องสำคัญเด็กเลี้ยงเด็กขึ้นมาคนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยนะคุณทิพย์ตะวันใช่คือญี่ปุ่นตอนนี้อัตราการเจริญพันธุ์เนี่ยเขาอยู่ที่ 1.3 เท่านั้นนะคะซึ่งถ้าคุณอยากจะรักษาจำนวนประชากรของประเทศให้คงที่คุณต้องมี 2.1 2.1 หมายความว่าอะไรคืออัตราการเจริญพันธุ์คือคุณต้องมีคุณพ่อคุณแม่2คนเนาะถึงจะได้ลูก1คนค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะรักษาจำนวนประชากรคุณก็จะต้อง2คนจะต้องมีลูก2คนขึ้นไปคือคู่สมรสคู่แต่งงาน1คู่ต้องมีลูก2คนขึ้นไปเพื่อให้จำนวนประชากรมันเท่าเดิมใช่ อันนี้คือไม่นับตัวเลขที่ต้องมากกว่า2คนเพราะว่าอาจจะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตามดังนั้นถ้าคุณอยากรักษาจำนวนประชากรต้องเป็น 2.1 แต่ญี่ปุ่นตอนนี้ 1.3 ซึ่ง 1.3 เนี่ยว่าน้อยแล้วนะเกาหลีใต้เอ่ยจีนเอ่ยเนี่ยน้อยกว่านี้นะนะคะเจอปัญหากันไปทั่วหน้าทุกๆประเทศนะคะอ่ะแม้รัฐบาลจะอยากให้ประชาชนเนี่ยสร้างประชากรให้เยอะๆแต่ว่าโอ้มันเป็นภาระที่หนักจริงดิฉันเห็นคนที่อยู่ใกล้ตัวนะ อย่างคนในครอบครัวเนี่ยโอ้โหมีลูก1คนน่ะค่าใช้จ่ายสูงค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ต้องทุ่มเทเป็นอย่างมากทั้งเรื่องร่างกายจิตใจเรื่องเวลาในการเลี้ยงดูเด็กๆให้เขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนะคือเดี๋ยวนี้เหมือนกับในความรู้สึกส่วนตัวเหมือนกับว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันไม่ได้ลำบากคือเขาเรียกไม่ได้ง่ายเมื่อก่อนไม่ได้ง่ายนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอะยากขึ้นมามากกว่าเมื่อก่อนเนื่องจากมันมีอะไรหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของพ่อแม่ที่เดี๋ยวนี้เป็นครอบครัวเลี้ยงครอบครัวเดี่ยว มากขึ้นไม่ได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณก็จะไม่มีคนช่วยเลี้ยงหลานว่างั้นเถอะใช่เมื่อก่อนก็ยังมีผู้ใหญ่ในบ้านคอยช่วยดูแลแต่เดี๋ยวนี้พอคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยลูกจะไปอยู่ไหนลูกก็ต้องไปอยู่เนอร์เซอรี่หรือว่ามีพี่เลี้ยงซึ่งก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายไปอีกดังนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะส่งเสริมให้พลเมืองของตัวเองมีลูกเยอะเนี่ยมันจะต้องมีนโยบายที่จูงใจมากพอนะดิฉันยังไม่เจอประเทศไหนที่จูงใจได้ดีพอนะคะใช่นะคะอันนี้ถ้าไม่นับแถบยุโรปที่เป็นรัฐสวัสดิการอันนั้นน่ะดีจริงแต่ว่าเก็บภาษีโหดแต่นั่นเขาก็ไม่ค่อยมีลูกด้วยเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนำมาเสนอให้ฟังกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThai PBS Podcast. View the world via the voice.